กองประชุมเผยแพร่ผลการค้นคว้าประจำปีครั้งที่2ของโครงการสร้างฐานข้อมูลข่าวสารแห่งชาติด้านโภชนาการกองประชุมได้จัดขึ้นวันที่10กุมภาพันธ์2021ที่ณคอนโดพิจันทร์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางศรีสมบูรณ์อุณาวงศ์หัวหน้ากลุ่มความมือสากลกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านวินเซนต์เวียร์หัวหน้าฝ่ายความมือสหภาพยุโรปประจำลาวท่านนางดร.เพียร์เรเบนโลบริโตผู้ต่างหน้าจากองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กมีบรรดาต่างหน้าบรรดาองค์การและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางศรีสมบูรณ์อุณาวงศ์หัวหน้ากลุ่มความมือสากลกระทรวงแผนการและการลงทุนได้กล่าวไขกองประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งท่านได้ให้ฮู้ว่าเวียกงานโภชนาการแม่นเวียกงานหนึ่งในเวียกงานบุรีมสิทธิ์ที่รัฐบาลได้ร่วมมือกับกลุ่มความพัฒนาเอาใจใส่ในการแก้ไขสภาพการขาดโภชนาการให้ได้โดยไวฉะนั้นรัฐบาลจึงได้สร้างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการขึ้นฮอดปี2020และปี2025ตามลำดับซึ่งได้มีการกำหนด22มาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการทางกลุ่มและทางอ้อมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างนโยบายที่สอดคล้องสามารถติดตามประเมินผลความคืบหน้าในแต่ละมาตรการดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการแบบรวมศูนย์เพื่อนำใส่ข้อมูลเข้าในการค้นคว้าวิจัยติดตามความคืบหน้าในแต่ละระยะและสร้างนโยบายให้ได้อย่างถูกต้องจากสภาพการดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญต่อเวียกงานการสร้างและวิจัยข้อมูลด้านโภชนาการเพื่อกำหนดข้อเสนอแนะด้านนโยบายมาตรการการติดตามความคืบหน้าของบรรดาตัวชี้วัดด้านโภชนาการซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโภชนาการอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถ้าขาดข้อมูลด้านโภชนาการบ่มีคุณภาพแล้วจะบ่สามารถเฮ็ดการค้นคว้าวิจัยหาปัญหาสาเหตุและนโยบายแก้ไขสภาพการขาดสารอาหารได้อย่างชัดเจนและทันเวลาย้อนความสำคัญของเพียงงานดังกล่าวโครงการสร้างฐานข้อมูลข่าวสารแห่งชาติด้านโภชนาการจึงได้สร้างตั้งขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสหภาพยุโรปหรือ EU และสนับสนุนทางด้านวิชาการจากองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กหรือ UNICEF เริ่มแต่ปี2018หาปี2022พร้อมกันนั้นก็เป็นการสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ฮอดปี2025แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9 2021หา2025เป้าหมายหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในปี2020และเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในปี2030ซึ่งได้แบ่งออกเป็น3หน้าเบียกต้นต่อคือการออกแบบเว็บไซต์ของโครงการสำหรับบทค้นคว้าเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อปัจจัยที่เฮ็ดให้การขาดสารอาหารสำเหือแบบเตี้ยในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า5ปีอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสำเร็จจัดฝึกอบรมสร้างขีดความสามารถให้กับสมาชิกภายในหน่วยงานทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานด้านโภชนาการอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดำเนินไปด้วยผลสำเร็จตามระดับคาดหมาย